เหรียญมีมต,ต่างๆวันนี้เป็นยังไงบ้างชีบะดอจคอยนะครับและเหรียญอื่นๆอย่างอีเ e r เรีย omentum สำคัญมากเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอย n ์นิวมูลนะครับสำหรับใครเป็นแฟนขับเหรียญไหนนะครับผมแนะนำว่าให้ดูแป็กกราวข้างหลัง นะครับถ้าชีบะผมก็จะพูดหัวข้อชีบะเราข้างหลังก็จะเป็นชีบะนะครับเพราะหลายท่านอยากที่จะรับชมเหรียญเดียวนะครับแต่ก็ต้องเผื่อท่านอื่นๆไว้ด้วยเพราะว่าท่านอื่นเนี่ยก็ขอรีเควส์มานะครับว่าอยากที่จะให้มีหลายเหรียญน,นะครับในคลิปเดียวนะครับเราเขาไม่ต้องการที่จะไปไปนั่งดูนะครับหมายความว่า ผมกว่าจะลงดอสได้ทีอ่ะฟีดอ่ะนะครับมันนับทีสามชั่วโมงนะครับผมถึงจะลงได้ต่อหนึ่งคลิปนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดทำให้คนดูทั่วต่อคลิปอ่ะนะครับคลิปหนึ่งอ่ะวันหนึ่งต้องเว้นนะครับในการลงวิดีโออย่างน้อยสามชั่วโมงนะครับถ้าผมทำสักหกเหรียญอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเมื่อก่อนเลยนะครับตอนที่ประมาณปีสองพันยิบสองสองพันยิบเอ็ด ทำมาหกเหรียญน,นะครับเราก็ลงในในช่องเดียวก็เออบางคนลำคาญนะครับบางคนลำคาญแล้วก็ตามไม่ทันด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เลยทำทาไปเลยคลิปเดียวนะครับแล้วคุณเลื่อนเอานะครับตรงไหนที่ผมผมพูดหัวข้อไหนเหรียญไหนก็สามารถที่จะชมได้นะครับ สนใจเหรียญไหนไม่สนใจเหรียญไหนสามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับไปตรงเหรียญน,นั้นเนาะว่าผมจะรายงานข่าวประจําวันนะครับส่วนใครอยากที่จะเอาข่าวแบบ Impact ต่อราคาจริงๆส่วนนี้ผมแนะนำว่าให้ไปดูช่องสองนะครับเพราะว่าอ่าช่องสองเนี่ยจะเป็นช่องแบบว่าร,รวบรวมข่าวมาแล้วนะครับข่าวจะแน่น เราก็สามารถที่จะติดตามข่าวได้แต่ข่าวมันจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ม,มันมันไม่ค่อยมีข่าวแบบเยอะนะครับสําหรับบางเหรียญอะไรอย่างเงี้ยจังหวะมันไม่เหมือนกันนะครับก็เลยผมจะใส่ไว้ในช่องสองคือ amazing moon story ส่วนท่านใดยอยากที่จะดูกลุ่มพวกเหรียญต้นน้ำเลยนะครับอยากดูเหรียญไหนซื้อเหรียญไหนนะครับผมจะลงในช่องที่สาม ก็จะเป็นเหรียญใหม่เหรียญต้นน้ำนะครับจะพยายามลงให้ได้วันละ2คลิปนะครับ2คลิปต่อวนัน3มคลิปต่อวันแล้วแต่จังหวะนะนะครับเพราะว่าก็ต้องดูอ่ะบาลานซ์กับช่องสองช่องช่องสามนะครับถ้าถ้าว่างจากช่องสองก็จะมาก็จะมาเล่งช่อง3นะครับก็สามารถที่จะเลือกดูได้คอนเทนต์นะครับช่องแรกก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเหรียญ ฝั่งของอเมริกานะครับแล้วก็ฝั่งของเวอรวนะผมก็จะอัปเดตไว้ในสองพาร์ทนะครับแล้วผมคิดว่าปีหน้าปีต่อต่อไปตัวข่าวนะครับมันจะมันจะเยอะขึ้นและมันก็จะกว้างขึ้นเราก็ต้องมาเลือกการแคสซิฟายคอนเทนต์กันอีกทีนะครับว่าเราจะให้น้ำหนักตรงไหนได้บ้าง เนื่องจากเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นข่าวรวมก่อนเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยและดอลลาร์แล้วก็เรื่องของ cpi นะครับประกาศข้อมูลเงินเฟ้อพวกอุปโภคบริโภคอะไรดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับก็มีการคาดการไว้ว่าประมาณ0.2นะครับเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านะครับฉะนั้นดัชนีค่าผู้บริโภคประจำปีเนี่ยอยู่ที่3.2 เขาก็ประกาศว่าคาดที่3.3ก่อนหน้านะครับก็ประมาณ3เปอรก็ถือว่าต่ำกว่าคาดมาดูดัชนีผู้บริโภคประจำปีนะครับตรงนี้เขาบอกว่าประมาณ4.7นะเขาคาดว่าประมาณ4.8แต่ออกมา4.7นะครับก่อนหน้าประมาณ4.8ก็คือต่ำกว่าคาดอีกนะครับถ้าเกิดเป็นรายเดือน อยู่ที่0.2คาดการที่0.2นะครับก่อนหน้าก็คือจุด0.2ก็หมายความว่าเท่าเดิมเลยนะครับของรายเดือนเนี่ยเท่าเดิมของรายปีเนี่ยลดลงนะครับก็ลดกว่าปีที่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องมาดูนะครับเรื่องของตัวเลขแรงงานสวัสดิการการว่างงานเขคาดหวังที่200,000นะครับ ก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่2อง0 0นสองหมืโดยประมาณก็คือน้อยกว่าเดิมนะครับการว่างงานเราก็ดัชนีการบริโภคลายปีนะครับน้อยกว่านะครับปีนี้ลำบากเหมือนกันนะครับคือคาดการเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามคาดนะครับแต่รายเดือนเท่ากันเจ้านะครับ น่าจะประมาณนั้นนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เขามาโฟกัสนะครับที่บิ c o อยแล้วก็ USD นะครับบ่งชี้ว่าตอนนี้เงินจะไปทาง US ดอลลร์หรือ Bitcoin นะครับผลปรากฏว่าไปทองคำยังไม่ถึงเวลาของ BTC นะครับหลังจากวันพฤหัสนะครับวันนี้ ก็จะเป็นตัวเลข PPI นะครับดับชนีราคาของผู้บริตนะครับก็จะประกาศในวันนี้นะครับวันศุกร์ก็ไม่น่าจะมี impact อะไรกับ p t c นะครับหรือคริปโตเคอเรนซีอาจจะมี impact ที่ดีกับหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคแล้วก็คริปโตบางตัวนะครับที่เป็น altcoin สายเทคอาจจะเป็นช h บะอาจจะเป็น DOT หรืออาจจะเป็นเหรียญตัวอ,อื่น ข่าวที่สองนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับทางฝั่งของอเมริกาใต้คือเอลสวาดอร์โดยนายิปบูเคเล่นะครับซึ่งเป็นเมืองที่ถ้าเกิดเขียนเขียนตามข่าวอ่ะก็คือเป็นแหล่งชุกชุมของเงินสีเทากับสีดำนะครับเขาก็ใช้เรื่องของคดีอาชยากรรมนะครับเป็นตัววัดเนาะผมขอไม่เจาะรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่สองคือแหล่งของเงินเนื่องจากว่า ใบแนนตอนนี้นะครับดูเหมือนมี relationship กับนายิปูเคเล่นะครับก็ทำให้ทางอเมริกาเนี่ยพยายามเขียนว่าโอ้ยไอเนี้ยไยรลน์นะครับใบแนนเนี่ยเข้าไปในในเอวสวรรเพื่อจะฟอกเงินนะครับอะไรประมาณนี้แหละนะครับหรือเงินสีเทานะครับหรืออะไรก็ตามพวกรอนลี่ นะครับเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมายอะไรนะครับอันนี้เป็นฝั่งของตะวันตกเขาเขียนนะครับแล้วเขาก็เขียนเป็นประเด็นว่าตอนนี้บีแอนโดนไล่บี้นะครับจากอเมริกาโดยคุณแกรี่เกนเซอร์ยุโรปและหลายหลายที่นะครับไม่มีที่ซุกหัวแล้วฉะนั้นบีแอนก็เลยพยายามที่จะทำจุดศูนย์กลางของ คริปโตเคินซีนะครับคือย้ายไปอยู่ฮ่องกงแล้วก็ทาง UAE หรือดูใบข่าวนี้จะย้ายมาที่จุดศูนย์กลางของอเมริกาใต้นะครับนั่นก็คือเอลเอลซวาร์อันนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือข่าวนี้มีเสริมนะครับ ไ i แ a นด e ได้เข้าร่วมกับ Bitfinex นะครับ Bitfinex ก็เป็นกระดานดิจิตอลอันหนึ่งนะครับที่ได้รับอนุญาตตอนเดือนเมษานะครับประธานคือ m a ็ c คลายเซอนะครับฉะนั้นนักลงทุน Bitfinex ก็อธิบายตัวเองว่าเป็นประธานของ v o l c a n o e n e r g นนะครับก็คือเป็นที่ปรึกษานะครับเพราะว่าทางเอลสวาดอร์เนี่ยเขา เขามีแหล่งขุดบิตคอยใหญ่นะครับเราก็ตั้งแลบเลยตั้งไอตัวของสำนักงานโรงงานเลยนะครับที่ขุดคริปโตที่นั่นนะครับโดยใช้พลังงานของภูเขาไฟนะครับหนึ่งพันล้านดอลลาร์แต่ส่วนตัวผมที่บ n น n c e เข้าไปนะครับในเอลซาวาดอหนึ่งคือเรื่องนี้แหละ Volcano Energy 2สองคือ Bitcoin l i นิ่งเลเยอร์สองเพราะบแนนรับแล้วนะครับแต่เทคโนโลยีของเอลซาวดอร์มีแค่ V1 ตอนนี้เอลซาวดอจะเอา V2 เข้ามาด้วยฉะนั้นบ i แ a น c e มีเทคโนโลยีตัวนี้แต่บิทฟินิกไม่มีเพราะว่า b ิทฟินิกออฟฟิศเขาอยู่ทางอเมริกาเหนือนะครับฉะนั้นเขาเลยที่จะผูกพันธมิตรไว้ก็คือนายยิปบูเคเล่ผูก สายสัมพันธ์ของธุรกิจเอาไว้นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ไว้ทั้งสองกระดาษพอไบแนนมี l i น h ่ n เน็ตเวิร์ k ตอนนี้นะครับทางคอ b a s e และกระดานทางอเมริกาเหนือยังไม่รับไลน h t n เน็ตเวิร์ k แต่คอ b a บสสนใจนะครับแต่กลัวว่าจะมีปัญหากับเบื้องบนแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบต่างๆก็เลยต้องพิจารณาการเลื่อน l i น h t n เน็ตเวิร์ k ออกไปเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญของอีเธอรี่ หรืออ e t ท2.0นะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยจะเป็นยังไงขึ้นนะครับเนื่องจากตอนนี้การเดิมพันของอีเทอรเรีม2.0ที่เป็นเน็ตเวิร์กตรงนี้ยพุ่งสูงหลังจากการอัปเกรดชางไห่ฮาร์ดฟอกนะครับแล้วทำให้ราคาไปถึง2,120ดอลลาร์ในวันที่17เมษายนนะครับฉะนั้น ข้อมูลออนไลน์เขาก็ตรวจสอบเป็นเพราะว่าตอนนั้นคนเดิมพันเยอะแต่ที่ราคาของอีทนะครับล่วงลงไปเนี่ยสาเหตุหนึ่งมาจากคุณแกรี่เกนเซอร์ได้ฟ้องคอยเบสนะครับคือต้องการที่จะไม่ให้ภาคของประชาชนทั่วไปเข้าถึงการให้บริการการสเต k กกิ้งการเซฟวิ่งของเหรียญ นะครับก็พวกสเต็กกิ้งเราได้ดอกเยอะๆนะครับพราะมันเป็นจุดที่ทุกคนเขาแข่งกันนะครับทั้งลายใหญ่ลายย่อยลายใหญ่เขาก็อ่าเหตุแล้วนะครับว่าตอนนี้กฎระเบียบทางอเมริกามันมีเยอะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ต้องการที่จะให้ราคาของอีทไปนะครับโดยเหตุผลหนึ่งเหตุผลแล้วก็เหตุผลที่สองคือต้องการ หยุดเบรคนะครับโดยใช้ความกลัวของขา่านะครับกับธุรกิจรายย่อยอันนี้เป็นเหตุผลที่สองที่ผมพอจะมาหาได้นะครับและตอนนี้นะครับเนื่องจากการฝากมีการเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนใหญ่เม็ดเงินน่ะผมเชื่อว่ามาจากรายใหญ่นี่แหละนะครับเขาบอกว่าอุปทานมากกว่า30%ที่ถูกล็อกไว้นะครับเรามาดูกราฟด้านล่างด้วยกัน ระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่10สิงหาคมอุปทานของอีท e เรียมในตัวของบล็อกเชนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก31.08%เป็น31.4%นะครับและก็เห็นได้อีกประมาณ432,547อีทมูลค่าประมาณ800ล้านดอลลาร์ถูกลบออกจากอุปทานของอีท นะครับหรืออีเท r ร u m ี่ยเครือข่ายเล้วชั่วครับฉะนั้นปฏิกิริยาของราคาของอีเท r รียมก็ยังคนค่อนข้างนิ่งนะครับโดยอยู่ระหว่างขอบเขตของราคาประมาณ2%ประมาณ1,850ดอลลาร์ 1, และ1ันกดอลลาร์ในช่วงเวลานี้นะครับที่ตลาดยังมีการที่ราคายังไม่ได้ขยับไปไหนรวมถึง BTC ด้วย ฉะนั้นนะครับทางแก๊สโนดเขาก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าตอนนี้อีเทอรเรียมเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะครับว่าถ้าอีเทอรเรียมสอจดศมาแล้วมันมีรายใหญ่สเต็กม,มากขึ้นอุปทานก็จะถูกจำกัดลงนะครับคือราคาไปแน่นะครับแต่ก็ต้องมีเรื่องของการควบคุมการมิ้นเหรียญ นะครับเพื่อจํากัดอุปทานแล้วก็ตัวของเครือข่ายฉะนั้นเหตุผลนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ราคาของอีเทเรียมไปแต่ส่วนตัวของผมเป็นเรื่องของกฎระเบียบภายในอเมริกาและการฟ้องร้องของเซกหรือ XEC เรามาดูกันนะครับว่าคอยเบสหรือ XEC จะชนะใน ณนะช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยอื่นเรื่องของ PYUSD เข้ามาเกี่ยวนะครับแต่ market cap มันนิดเดียว USDT อ่ะ co ของ USDT เขาก็บอกแล้วนะครับว่า PYUSD อ่ะมันไม่ได้ทำให้ตลาดกระเพื่อมหรอกนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนกล่าวว่าจะเป็นตัวที่ทำให้ราคาของอีทร m เนี่ยมันไปนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เลย ทำให้อีเทอริเียมเนี่ยนักลงทุนนะครับถ้าไม่ใช่รายใหญ่เนี่ยเขาก็คาดการนะฮะว่ามันต้องเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับอันนี้ตามข้อมูลทางการจากอีเทอริเียมแมนเนตนะครับปัจจุบันอยู่ที่ยี่สองจุดเก้าล้านหรือหกสิบจุดห้าแปดเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดสามสิบเจ็ดจุดแปดล้านอีทเอเดิมพันถูกฝากไว้ในอีทเอสองจุดศูนย์นะครับ อ่ะเรามาดูข้อมูลตรงนี้ที่มาจาก ethereum.org นะครับเขาบอกว่านักลงทุน ethereum ด้วย APR ปัจจุบันอยู่ที่4.3เปเซนตนักลงทุนก็ดูเหมือนจะชอบการเดิมพัน e t s 2.0บนแพลตฟอร์ม DeFi นั่นเองฉะนั้นนะครับข้อมูลจาก settlement นนะครับก็ให้เห็นว่าปริมาณธุรกรรมของ ETH เนี่ยลดลงอีก ในเดือนสิงหาคมเห็นได้ชัดระหว่างวันที่1สิงหาถึง6สิงหาธุรกรรมลดลงถึงประมาณ62%จาก2.53ล้านอีทเป็น9,555,000อีทนะครับแม้จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยจนแตะ1.77่7ล้านอีทนะครับในวันที่9สิงหาแต่ก็ยังห่างไกลจากระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมนะครับในเดือนที่3 โอทษนะครับในเดือนที่แล้วประมาณ3ล้านอีทนะครับที่ทำธุรกรรมเมื่อวันที่14กรกฎาคมฉะนั้นการเดิมพันของอีเท r ร u m ียมสอตอนนี้นะครับผลปรากฏว่าเดือนสิงหามีแนวโน้มเหมือนกันนะครับที่คนเดิมพันน้อยลงังนั้นการวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เลยไปทางบอกว่าวานเนี่ยอาจจะเริ่มแล้วที่จะเข้ามาเดิมพันอีเทเร u m ียม นะครับเหตุผลเพราะอะไรน่าจะเป็นข่าวของแกรี่กับ่าประธานของคอยเบตนะครับแบนเกลิงเฮาส์เขาก็ดูจากกระเป๋า8.94ล้านใบนะครับซื้อเหรียญอีทเนี่ยประมาณ36.14ล้านเหรียญราคาขั้นต่ำอยู่ที่1 9 0เสี่ดอลลาร์ถ้าเกิดหากจะขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิด อิโดเลียมไปต่อไม่ได้ก็อาจจะลงถึงพันแปดอีกรอบอาจจะถอยนะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลของ OMAP ในเดือนกรกฎดาคม i n t o the Box ในทางกลับกันนะครับตลาดหมีก็พยายามกดดันให้ราคาข e องที ETS ไม่สามารถคงไว้ที่พันแปดดอลลาร์ได้อาจจะลงมาพันเจ็ดนะครับฉะนั้นกลุ่มผู้ถือประมาณ7.32ล้านลายได้ซื้ออีทนะครับประมาณเกล้าน ที่ราคาสูงสุดไว้ที่1841ปดอ่อลลาร์นะครับก็ต้องดูด้วยกันว่าทรงของบิตคอยมันอย่างแบดหรือแซดหรือกู๊ดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะว่าว่าทรงของบิตคอยไปต่อได้ปะถ้าไปไม่ได้แนวรับสุดท้ายคือ1650อยหบดอาร์ทะนั้นเรามาดูเหรียญดอสคอยด้วยกันนะครับ เขาบอกว่าดอทคอยมีโอกาสที่จะขึ้น0ูจด,ดอลลาร์ได้ผมพูดมาหลายสัปดาห์แล้วแล้วผมตัดเลยละกันนะครับคือถ้าเกิดขึ้นได้อีลอนมาร์กต้องมากล่าวนะครับเพราะว่าดอทเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เขาจะกล่าวพร้อมกับแพลตฟอร์มการชำระเงินของ x อ็กหรือตัวของทวิตเตอร์เดิมนะครับดังนั้นอย่าให้ทรงของบิตคอยแบดละกันดอทจะได้ไปต่อนะครับแล้วก็วัดจันที่0ูนจุด ซึ่งถ้ามีข่าวนี้ออกมาราคาของดอทไปถึงสูงจ0.1ได้นะครับอันนี้ก็มาที่มามาจากคาริโอวันที่8สิงหาปี2023นะครับสรุปก็คือประมาณนี้นะครับเราไปดูอีกข่าวด้วยกันของดอทคอยและก็ชีบะด้วยกันดีกว่านะครับเขาคาดการว่าราคาของดอทเนี่ยจะเรียนชีบะอินุโดยอ้างถึงความสัมพันธ์ด้านราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นมันมีที่มาสองอันนะครับคือ into the block แล้วก็คุณอารินะครับสิบสิงหาปี2023เขาบอกว่าดอสกับชีบะจะมีความสัมพันธ์กันดอสจะขึ้นก่อนชีบะจะขึ้นตามเสมอนะครับดังนั้นชีบะจะขึ้นแรงอยู่ที่อีเทเรียม แต่ชีบะจะขึ้นได้ดีโอเครักษาทรงได้อยู่ที่ดอทฉะนั้นดอทจะขึ้นก่อนนะครับแล้วเขาบอกว่าเรื่องของชีบะเรียมเลเยอร์ที่สองในวันที่สิบห้าสิงหาคมอาจจะเป็นตัวผลักดันราคาของดอทนะครับให้ขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่าเขาต้องไปปั๊มชีบะหรือไปปั๊มเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายเขาฉะนั้นข้อมูลนี้น่าสนใจนะครับว่าดอทเนี่ยจะสามารถทรงรักษา ทรงมาเป็นโมเมนตัมได้ที่สูงจุดหนึ่งนะครับเพื่อจะทำให้ราคาของเหรียญอื่นๆไปด้วยต่อมาเป็นเหรียญชิบะอินุมาข่าวแรกชายตัวชีคุสมะนะครับทำการกาวเหรียญชิบะอินุแล้วก็ดอทคอยด้วยโดยให้เครื่องหมายนะครับเป็นตัวรูปภาพที่เป็นกิฟต์นะครับแล้วก็ให สมการที่สําคัญนะคือมีการพิมพ์เข้าไปนะครับว่าชิปมากกว่า x ก็หมายความว่าชิปจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีมากกว่าดอทนะครับก็ไปในข่าวแรกที่ผมให้แล้วเราก็ใช้ตัวชีุู้๊สมาร์ก็เป็นคนโพสต์วันที่9สิงหาคามปี2อง3ด้วยนะครับ x ก็หมายถึงตัวของดอะนะครับแล้วก็ชิปเนี่ยหมายถึงชิบะนะครับ ก็ดูเอาละกันว่าจะเป็นแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าดอทเนี่ยไปนะครับแล้วก็ mm hmm. สิ่งที่จะไปต่อคือชิปทำไมเขาต้องบอกความสัมพันธ์อันนี้นะครับซึ่งข่าวนี้ไม่เคยได้ใช้เลยนะครับต้องแต่ปีส0 2พันยิบเอ็ดเรื่องของชิปความสัมพันธ์ของดอทความสัมพันธ์ของราคาคือพูดทางอ้อมนะครับแต่ตอนนี้เริ่มพูดทางตรงละ เพราะว่าคุณชายโดชิคุซามะเป็นคนเชิญอีลอนมานะครับมาในงานที่แคนาดาก็เลยพยายามที่จะสนับสนุนดอทด้วยนะครับแต่เอาละเราเห็นนะถ้าเกิดมีการสนับสนุนดอทมันก็จะดีนะครับถ้าเกิดใครเป็นนักเตเทดอะก็จะรู้ะนะครับว่าดอทกับชิปมันมีความสัมพันธ์กันเชิง ตลาดล้กันนะครับอาจจะไม่ใช่กลุ่มนะครับแต่เป็นเป็นการเล่นนะครับเพื่อจะทำให้เหรียญน่มันสามารถทรงมูล,ลค่าได้แล้ววันนี้มีแฟนคลับอีกคนนะครับก็ได้โพสต์คนนี้ชื่อ X อ็กซ์ o n นะครับโพสต์วันที่9้าสิงหาคมปี2023ก็พยายามที่จะกลาวนะว่าชิปดีกว่า X กกับเวอร์คอย นะครับดีกว่าดอทอะดีกว่าเวอร์คอย์นะครับก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าชิปอะโปรเจกมันดีกว่ามันอาโปรเจกเนี่ยมันมีการอัปเกรดนะครับตัวของข้างในนะครับแต่มันก็ไม่แน่หรอกนะครับเพราะว่าดอทกับชิปคนถือหวังคนละอย่างนะครับ ถ้าเกิดเป็นความคิดเห็นบางคนบางกลุ่มที่ถือชิปแบบโอ้โหเพิ่มมูลค่าแบบมากมายอันนั้นก็คิดอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคิดจะไปไกลกว่า1ดอลลาร์เนี่ยเราก็จะมีโปรเจกต์อะไรมากมายเขาก็คิดถึงดอทประมาณนั้นนะครับคือเราถือถือแต่ละเหรียญถือโคละมุมนะครับ ถ้าถือในมุมแบบอยากจะเป็นมหาเศรษฐีหรืออภิมหาเศรษฐีเลยอันนั้นก็ไปทางชิปมากกว่านะครับส่วนดอทว่ากันเวอร์คอยก็ต้องอีกไกลนะเหรียญมันเพิ่งเปิดตัวนะครับตรงนี้ก็ข่าวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับชิบะแล้วก็อีกข่าวนึงเป็นการโพสจาก ไคโกะนะครวันที่เก้าสิงหาปีสองพันยิบสามนะครับเขาก็พยายามที่จะวงเล็บนะครับเป็นเครื่องหมายคำพูดบอกว่าชิปเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกสำหรับมีมคอยก็มีการเพิ่มขึ้นมากกว่า25เปซนตั้งแต่วันที่1กรกฎาตามกิจกรรมของนักพัฒนาเครือข่ายค่าไคโกนะครับก็ได้เขียนชิปไม่ใช่เรื่องตลกก็หมายว,าว่ากิจกรรมนะครับคือพับพิเนตอ่ะคนถือนะครับรวมถึงโปรเจกต์อะไรมันมาม มันมามากนะครับมันก็เลยทําให้มีคนถือเนื่องจากชีบะเรียมนะก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลาทางชายโตชิคุสมะนะครับก็มีการพูดถึงชีบะเรียมนะครับในเรื่องของถ้าเกิดชีบะเรียมมีการเปิดตอนนี้เขามีสามรายชื่อแล้วนะครับแต่เขายังไม่ได้บอกนะครับว่าเจ้าไหนบ้างที่จะเข้ามาร่วมของชีบะเรียม สร้างความตื่นเต้นให้สำหรับชุมชนนะครับก็ต้องตามแหละว่าเป็นเหรียญไหนนะครับก็อย่างน้อยน่าจะมี stable coin นะเหรียญชิแบท a i นะครับหรือเหรียญอื่นๆนะครับเหรียญโบน bone, เหรียญเรียวชินะมีหลายเหรียญเลยต้องติดตามกันนะครับว่า เหรียญเล็กๆตัวไหนอ่ะจะมามีส่วนร่วมของชิบะอินุก็ใครถือได้ตั้งแต่ต้นน้ำก่อนก็มีโอกาสสร้างพอร์ตการลงทุนนะครับที่เติบโตขึ้นต่อมานะครับเราพูดถึงพาร์เตอร์อันนึงชื่อบี t แพนด้าเขาก็ถึงกล่าวถึงการโอนชิปและเหรียญสกุลอื่นๆอย่าง c s นะครับเราก็ลิก์และแอลคอยออื่นๆจำนวนมากนะครับก็มูล,ลค่าเขาก็เทียบนะครับว่าโดยมูล,ลค่ารวมกันกว่าประมาณเจ็ดสิบสามล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเหมือนการแลกเปลี่ยนสก,กุลเงินี้ต้่ะน,นะครับอยู่ทางเวียนนานะครับทางยุโรปนะครับเขาก็ได้โอนสินทรัพย์เหล่านี้ นะครับเราก็เห็นแล้วว่าทางชิบะอินุเนี่ยเขาเริ่มที่จะบุกทางยุโรปด้วยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นเหรียญทางฝั่งของอเมริกาก็ไม่น่าจะมีแอนตี้อะไรนะข้อมูลนี้น่าจะเป็นข้อมูลเดิมๆนะครับที่พูดมาเกือบทุกเดือนนะแต่ส่วนตัวผมชิบะเนี่ยไปได้ไกลแน่นะครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรขัดขวางได้หละ นะครับผมคิดว่าราคาของเขามาก็ดีด้วยนะครับในหลายๆอย่างเนะาะดังนั้นการเติบโตเดี๋ยวเราก็ว่ากันนะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปนะครับมาข่าวสุดท้ายของชิบะนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโรบินฮูดนะครับตอนนี้ก็ถือครองชิปเนี่ยประมาณ20ล้านล้านชิปเลยนะครับก็เตรียม นะครับเนื่องจากชีบะเลียมโรบินฮูดเนี่ยอาจจะเป็นตัวเร่งอนุภาคของชีบะก็ได้ตามข้อมูลของแพลตฟอร์มวิเคราะห์อของอา r รนะครับนั้นก็บอกว่าโรบินฮูดเนี่ยถือครองยี่สิบล้านล้านเหรียญในกระเป๋านะครับก็เตรียมตัวแล้วชีบะเรียมราคาของชีบะจะไปเท่าไหร่นะจะไปได้หรือเปล่านะครับโรบินฮูดจะเป็นตัวปั๊มหรือเปล่าเนาะ เพราะว่าโรบินฮูดก็มีสายสัมพันธ์กับอีลอนมาร์กอยู่ก็มีโอกาสสูงนะครับที่ราคาจะไปนะครับอันนี้เป็นการโพสต์จากลอร่านะครับวันที่สิบสิงหาคมปีสองพันยิบสามนะครับโรบินฮูดก็ไม่ได้ถือแค่ชีบาทนะถือดอทนะครับจัดเก็บไออันนี้ยข้อมูลมาจาก d o t คอยเวานเนอร์ะ Warner, นะครับตอนนี้โรบินฮูดจัดเก็บประมาณยี่สิบจุดสาแปเอร์เซ นะครับจากอุปทานหมุนเวียนก็คิดเป็นมูล,ลค่าเนี่ยประมาณสามหมื่นแปดพันล้านดอลนะครับมูล,ลค่าประมาณสองสองพันห้าร้อยสามสิบหกล้านนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตตั้งแต่เดือนพฤษภาโรบินฮูดก็ถือครองดอลคาอ,อยู่ประมาณยี่สิบหกจุดสองสามถึง 23. ยี่สิบสามยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเจ็ดจุดสามแปดเปอร์เซ็นตนะครับ การถ่ายโอนครั้งล่าสุดนะครับก็ประมาณสิบเล้านชิบะอินโนะนะครับก็ทำขึ้นเมื่อประมาณแดชั่วโมงที่แล้วนะครับปาวานสกุลดิจิตอลนตัวนี้ก็ไม่ได้ระบุนะครับในตัวของบอลเล็ก็คือเป็นอันนนบอลเล็นะครับประมาณสิบสองล้านชิปนะครับใหญ่เป็นอันดับสองเมื่อประมาณนาทีที่แล้วหลังจากข่าวได้นำเสนอนะครับฉะนั้นตอนนี้ โรบินฮูดก็เป็นตัวขับเคลื่อนใหญ่นะครับจากนั้นข้อมูลในข่าวเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับจริงๆมีเปเป้ด้วยแต่เปเป้ไม่ได้นําเสนอเพราะว่าข่าวน่าจะซ้ําแหละนะครับเพราะว่าวันเนี่ยในช่วงบิตคอยที่ราคาขึ้นแล้วเปเป้ pay ขึ้นไปเกือบพันสามน่ะนะครับเป็นเพราะว่าบิตคอยขึ้นไปถึงสามหมื่นเปเป้ก็เลยมีการกระตุกตัวขึ้นนะครับเราก็คิดว่าถ้าบิตคอยค่อยค่อยซืมลงเดี๋ยวก็ซืมลงอีก นะครับวานก็ซื้อที่ราคาประมาณพันสองสี่ร้อยนะครับที่ศูนย์ห้าตัวก็เชื่อว่าถ้าบิตคอยซืมเดี๋ยววานก็จะเอาเงินก้อนจำนวนหนึ่งทิ้งลงไปนะครับเพื่อให้เปเป้ค,อคอ่อยๆซืมลงไปเราค่อยไปเก็บราคาถูกนะข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้แล้วผมขอฝากกระดาน b i t เกตเอาไว้ด้วยนะครับก็ใครเล่นเหรียญต้นน้ำ สามารถจะ s a ิ i n g staking หรือซื้อได้นะครับผมก็ใช้เป็นกระดานหลังที่2ลรองจาก b บ n a n c e นะครับในการเก็บเหรียญต้นน้ำ copy trade ดีเซกิทบอรดแล้วก็จะ s a v ิ n หรือ staking ก็ได้นะครับก็มีเหรียญต้นน้ำหลากหลายก็มี mega swap ด้วยนะครับคุณจะสามารถที่จะ swap เหรียญที่ยังไม่สิส s t เข้ากระดานนะครับคือเขาก็เตรียมรับมือแล้วนะเพราะว่า เหรียญมันเยอะจริงๆนะครับแล้วบางทีเนี่ยเหรียญมันมูลค่ามันต่ำนะครับถ้าเกิดมันจะใช้เวลาในการเข้ากระดาษเนาะเขาก็เลยอยากจะเอาใจฝั่งของเล่นเหรียญต้นน้ำนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวแบบว่าเริ่มโปรเจกต์นะครับเหรียญต้นน้ำที่เริ่มโปรเจกต์ก็ก็มีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะเกี่ยวกับตัวของ ชิบะแล้วก็ดอชคอยนะครับแล้วก็กระดานปิดเกตนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องก็ซื้อเหรียญ b t p ก็ได้นะครับเป็นเหรียญของกระดานบิดเกตเลยนะครับผมก็ก็แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดกระดานโตกว่านี้นะกระดานก็อยู่ในเทียสองยี่สิอันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปนะครับถ้าช่วงไหนกระด ตลาดกระทิงจริงเหรียญนี้ก็ไปแหละนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสี่ห้านะครับก็ถือว่าเป็นต้นน้ํากลางน้ํายังไปได้ต่อเรื่อยๆก็ถือเอาไว้นะครับการเติบโตมันมาแน่นอนเพียงแต่รอไหวหรือเปล่าฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับกระดานปิดเก็ตนะครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้เราก็เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้เราก็มีกลุ่มชิบะดอเปปนะครับ อีเทอเรียมเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและเราก็หวังว่ามีมคอยจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ